หมอปลายแพรกระซิบไขข้อสงสัยถูกหวยแลกบุญมีจริงไหมหมอปลายไขข้อสงสัยถูกหวยมีเงินมีลาภแลกกับผลบุญที่เคยสั่งสมมาหรือเปล่าหมอปลายอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่าก่อนที่จะมีโชคลาภเราจะต้องมีบุญมีวาสนาติดตัวอยู่แล้วพอถึงเวลาที่เหมาะสมมันก็จะมาและถ้ามาในช่วงที่เรากำลังลำบากก็ถือเป็นการช่วยเหลือเราในยามทุกข์เข็ญแต่ถ้ามาในช่วงที่เราปกติทำให้ลาภเพิ่มขึ้นมันทำให้เรามีความสุขแบบไม่ตั้งตัวอย่ามองว่าการที่เขาถูกหวยรวยเบอร์แล้วเราเฝ้าอิจฉาเพราะเราต้องรู้ก่อนว่าเขาอาจจะต้องแลกกับอะไรที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นบางคนมีความรักที่ดีมากเลยแต่ไม่มีเงินหรือสำหรับบางคนอาจจะมีเงินมากเลยแต่ความรักหรือชีวิตครอบครัวไม่ดีเลยอะไรแบบนี้หมอปลายแพรกระซิบไขข้อสงสัยกรณีถูกหวยมีโชคต้องแลกกับบุญที่สั่งสมมานานจริงหรือหลายคนที่ถูกหวยรวยเสี่ยงโชคมีเงินมีทองมีลาภก้อนโตนั้นมักจะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีจังเลยแล้วการที่เราดวงดีมีเงินมีลาภก้อนโตนั้นเราเคยสงสัยไหมว่าแลกกับอะไรเราแลกกับบุญที่เราเคยทำมาหรือเปล่าซึ่งหมอปลายแพรกระซิบเปิดเผยว่าก่อนที่จะถูกหวยได้เราต้องมีบุญก่อนโชคลาภไม่ได้มาแบบลอยๆมันต้องผสมกับบุญที่มันมีมันถึงจะมาอย่างที่บอกคนเราไม่มีใครเพอร์เฟกต์อย่างคนนี้รวยมีเงินแต่จะมีปัญหาเรื่องความรักบางคนความรักดีมากแต่ไม่มีเงินมันก็จะสลับกันแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีโชคลาภหรือถูกหวยบ่อยมันจะมีเรื่องอะไรที่มีปัญหาในชีวิตอยู่ซึ่งคนภายนอกไม่รู้หรอกก็จะทำให้คนที่รู้รู้สึกอิจฉาว่าทำไมถูกหวยบ่อยทำอะไรถึงเฮงไปหมดอย่างแรกก่อนเลยที่เขาถูกกินมาก่อนเยอะขนาดไหนก็ไม่รู้ต้องใช้เวลาพอสมควรบุญมาพร้อมกับปาฏิหาริย์บุญที่มาจากคำว่าปาฏิหาริย์สังเกตว่าท่านปล่อยมาให้จะเล็กจะน้อยก็ถือว่าท่านปล่อยมาให้ขึ้นอยู่กับว่าท่านปล่อยมาถูกหรือผิดเวลาถ้าปาฏิหาริย์ตัวนี้ปล่อยมาในช่วงที่เรากำลังลำบากมันจะมาช่วยเหลือเราเป็นก้อนสำคัญแต่ถ้าเป็นช่วงที่ปล่อยมาที่เรากำลังดวงดีอยู่แล้วฉันถูกเพิ่มมีเงินเพิ่มขึ้นมันก็ดีขึ้นไปอีกแต่ถึงเวลาที่เรามีปัญหาก้อนนี้มันหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนคับขันใครจะช่วยในเมื่อก้อนปาฏิหาริย์มันหมดแล้วก็เรียกว่าต้องมาถูกที่ถูกเวลาด้วยมันก็ขึ้นอยู่กับบุญของเราด้วยว่าเราจะเลือกใช้หรือไม่ใช้แต่ทีนี้คนที่ถูกหวยสังเกตว่าเขาอาจจะไปขอมามีการบนบานศาลกล่าวหรือแลกกับอะไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับผลบุญด้วยกันนั่นเองสำหรับใครที่ชอบเสี่ยงดวงชอบแทงหวยลองไปดูที่นี่นะครับขอโชคเสาตะเคียนสามแม่ย่าขอหวยจุดธูปเสี่ยงทายส่องเลขเด็ดงวดนี้นักเสี่ยงโชคเดินทางมาขอโชคบนศาลาการประเรียนไม้โบราณอายุกว่า150ปีพร้อมจุดธูปขอเลขเด็ดกับเสาตะเคียน3ต้นแม่ย่าดาหวันแม่ย่าพันนีแม่ย่าวีนาหลุนงวด16เดือน9ปี65วันที่7กันยายน65ที่วัดราชศรัทธาธรรมวัดหนองไม้เลขที่99หมู่ที่7ตำบลเนินขี้เหล็กอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ได้มีชาวบ้านเข้ามากราบไหว้ขอโชคแม่ย่าดาหวันแม่ย่าพันนีแม่ย่าวีนาที่บริเวณศาลาการประเรียนไม้โบราณที่มีอายุกว่า150ปีซึ่งชาวบ้านเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และอาถรรพ์พอสมควรโดยสภาพศาลาการประเรียนเป็นไม้มีลักษณะผุด้านหน้าเปิดโล่งมีบันไดขึ้นทางซ้ายและขวาบันไดซ้ายไม่สามารถขึ้นได้เพราะว่าผุพังมากแล้วขึ้นได้แค่ด้านขวาด้านเดียวส่วนบนศาลาการประเรียนจะมีโต๊ะของไหว้เต็มไปหมดมีทั้งน้ำแดงชุดสบายต่างๆนานา
และบริเวณเสาทั้ง3ต้นที่กลางศาลาจะมีแป้งทาจนขาวและมีผ้า3สีผูกไว้ทั้ง3ต้นซึ่งชาวบ้านได้บอกว่าทั้ง3ต้นมีชื่อว่าย่าดาหวันย่าพันนีและย่าวีนาเบื้องต้นผู้สูงอายุในหมู่บ้านเปิดเผยว่าศาลาการประเรียนไม้โบราณมีอายุกว่า150ปีและมีเสาตะเคียนอยู่3ต้นมีชื่อว่าแม่ย่าดาหวันแม่ย่าพันนีและแม่ย่าวีนาบนศาลาการประเรียนไม้โบราณจะมีชุดสบายน้ำแดงที่ตั้งถวายเป็นจำนวนมากโดยทั้ง3แม่ย่ามักจะให้โชคลาภโดยเฉพาะถ้าเด็กๆมากราบไหว้เด็กที่มาไหว้มักจะเห็นโชคชัดเจนเชื่อกันว่าทั้ง3แม่ย่ารักเด็กมากชอบเล่นกับเด็กๆจึงให้โชคกับเด็กตลอดสำหรับวันนี้ชาวบ้านได้ทำการจุดธูปเสี่ยงทายเพื่อขอโชคจากแม่ย่าทั้ง3ได้เลข698บางคนเห็นเป็น688ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโดยบางคนจะนำเลขดังกล่าวไปเสี่ยงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้ลองดูก็ไม่เสียหายนะครับและแต่ดวงใครดวงมันขอบคุณครับ